สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นการนำเสนอในส่วนของการใช้งานตัวTechnomatic Plant Simulation ครับเคยเจอปัญหานี้ไหมฮะที่เราทำการ Simulate โดยตั้งค่าเวลาไว้ Sim Time อาจจะ30วันนะครับอันนี้ก็คือได้ผลผลิตที่11,472โดยที่เรากำหนดอาจจะโดยเฉพาะในเหตุการณ์ที่จะเกิดต่อไปนี้นะมันจะเกิดจากเมื่อเรากำหนดเวลาการทำงานเป็นแบบเชิงสถิตินะครับเป็น normal distribution อะไรอย่างนี้นะฮะก็อันนี้คือผลลัพธ์ที่30วันได้เท่านี้หน่วยนะครับทีนี้เมื่อเราจะทำการปรับปรุงเนี่ยเราก็ทำการ copy ตัวโมเดลนี้ลงมาซึ่งทั้ง2โมเดลเนี่ยจะมีความเหมือนกันเลยแต่ก็ตอน copy ก็ให้อัปเดตตัวค่าตัว display ตัวนี้นะที่นับจำนวนยอดผลิตหรือว่าจำนวนยอดผลิตนะเมื่ออัปเดตเสร็จแล้วก็เพื่อความมั่นใจก็ดำเนินการก็ได้นะว่าตัว monitoring ตัว display ตัวเนี้ยผ่านมันถูกต้องจริงก็คือตัวนี้ก็คือ demand.statetimein เนี่ยสิ่งที่เป็นปัญหาปวดหัวมากก็คือทั้งสองกระบวนการเนี่ยมันเหมือนกันเป๊ะนะครับมันเหมือนกันเป๊ะเพราะว่านี่เป็น current state อันนี้เป็น future นะ future ผมจะทำมาเป็น future หรือจะมาทำการปรับปรุงเห็นว่าเมื่อ copy มาเนี่ยยังไม่ทันทำอะไรเลยเนี่ยยอดมันไม่เท่ากันนะยอดมันไม่เท่ากันจริงๆในเรื่องของทฤษฎีมันถูกแล้วนะเพราะว่ามันเป็นการสุ่มการสุ่มหมายความว่าไอ้ค่า normal distribution เนี่ยมันก็จะเป็นไปได้นะที่มันเวลาในการทำงานมันจะ3นาทีก็จริงแต่มันมีช่วงความผันแปรนะช่วงผันแปรที่มันจะเกิดขึ้นได้มันอาจจะมากน้อยกว่า3นาทีอยู่นะครับแต่ถ้าเราเอามาใช้ในการทำในเรื่องการทดลองแบบนี้นะครับจะคิดในแง่ว่าทอดลูกเต๋ามีนะมีแต้ม1-6แล้วก็โอกาสที่จะหยิบที่จะออกมาแต้ม1 หรือ 2นี่ก็แล้วแต่ว่าการทอดครั้งนั้นๆนะครับมันก็ยากเราก็ต้องใช้วิธีรู้ลึกลงไปนิดหนึ่งว่าเรื่องของกระบวนการที่มันหยิบค่าตัวเลขสุ่มเนี่ยมันหยิบมาจากไหนนะครับให้เราสังเกตนะครับให้เราเข้าไปตัวโมเดลเดิมของเรานะว่าเขาใช้ตัว seed value นะ random seed value อยู่ที่ number เท่าไหร่นะครับวิธีการถ้าจะทำให้ตัวโมเดลตัวที่เราจะทำการปรับปรุงเนี่ยมีตัวเลข output ที่เท่ากันแล้วก็ต้องมาดูค่า random seed value ในที่นี้ก็คือโมเดลเดิมใช้101นะครับเพราะฉะนั้นโมเดลที่2นะครับโมเดลที่2ถ้าเป็นการ copy ก็เรามั่นใจแล้วว่าทุกอย่างมาเท่ากันนั้นโมเดลที่2ก็ต้องเข้าไปดูว่า random seed value เป็นเท่าไหร่นะอันนี้ก็คือ126งั้นถ้า126นะครับเราต้องแก้เป็น101นะให้มันเท่ากับตัวหรือเหมือนกับตัว S1 นะครับก็เพียงเท่านี้นะฮะโมเดลทั้ง2ตัวก็พร้อมที่จะให้เราทำการปรับปรุงแล้วนะฮะเช่นอาจจะลดเวลาความผันแปรลงเนาะนะครับอาจจะปรับปรุงด้วยการลดเวลาความผันแปรลงไปค่าซิกมาลงไปอะไรประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ